สวัสดีครับก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข211นะครับเขตอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับนี่ข้างหน้ามองเห็นนะครับก็คืออำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับจะพาไปดูอำเภอท่าบ่อนะครับนี่นะครับเริ่มเข้าเมืองแล้วนะครับอำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับก็จะมีหลักกิโลเมตรใหญ่ๆนะครับเนี่ยจะบอกทางท่าบ่อสีเชียงใหม่สังคมปากชมเชียงคานนะครับไปข้างหน้านะครับเราก็อยู่บนทางหลวงหมายเลข211นะครับทางหลวงหมายเลข211ก็คือทางหลวงที่ตัดผ่านเริ่มจากจังหวัดหนองคายถึงจังหวัดเลยนะครับจากอำเภอเมืองหนองคายนี่แหละครับไปถึงอำเภอเชียงคานของจังหวัดเลยนะครับเริ่มจากหนองสองห้องนะครับตำบลหนองสองห้องนะครับแยกออกจากทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพนะครับก่อนเข้าหนองคายนะครับก็จะมีทางแยกนะครับทางแยกที่หนองสองห้องนะครับแยกเข้ามาเรียกว่าทางหลวงหมายเลข211นะครับไปสุดสายที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปนี่แหละครับอำเภอแรกที่ถึงก็คืออำเภอท่าบ่อนี่แหละครับถ้าขับรถมาตามทางหลวงหมายเลข211ถ้ามุ่งหน้าไปเชียงคานนะครับอำเภอแรกที่มาถึงก็อำเภอท่าบ่อนะครับของจังหวัดหนองคายนะครับเนี่ยครับก็จะพาดูอำเภอท่าบ่อนะครับอำเภอท่าบ่ออาณาเขตนะครับทิศเหนือก็ติดอำเภอศรีเชียงใหม่ของจังหวัดหนองคายเนี่ยครับทิศเหนือเรานะครับกำลังมุ่งหน้าไปนี่แหละครับทิศเหนือนะครับส่วนทิศตะวันออกก็ติดกับแม่น้ำโขงนะครับด้านขวามือเรานะครับติดกับแม่น้ำโขงนะครับและอำเภอเมืองหนองคายนะครับส่วนทิศใต้ก็ข้างหลังเรานะครับก็ติดกับอำเภอบ้านผือนะครับและอำเภอสะไครนะครับอำเภอสะไครนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับอำเภอบ้านผือนะครับนี่ก็อยู่กลางเมืองนะครับบนทางหลวงหมายเลข211นะครับในอำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับนี่ครับอำเภอท่าบ่อก็เจริญนะครับเมื่อกี้ก็เห็นป้ายทางหลวงหมายเลข211นะครับนะครับนี่ก็จะถึงสี่แยกนะครับไฟแดงนะครับไฟเขียวก็ผ่านนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่นะครับอำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับมุ่งหน้าไปทางถึงอำเภอศรีเชียงใหม่ก่อนนะครับทางกำลังจะไปอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับถ้าข้างหน้าเรานะครับศรีเชียงใหม่แล้วก็สังคมแล้วก็ปากชมแล้วก็เชียงคานนะครับด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ทางหลวงเส้นนี้ก็เรียบแม่น้ำโขงไปเลยนะครับเป็นถนนที่ตัดไปตามแม่น้ำโขงนะครับด้านขวามือนะครับแม่น้ำโขงตรงข้ามไปก็ฝั่งประเทศลาวนะครับเป็นทางหลวงที่ตัดตามแม่น้ำโขงไปเลยนะครับบรรยากาศก็บางช่วงบางจุดก็สวยงามนะครับมีภูเขามีเกาะมีแก่งมีแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยครับอำเภอท่าบ่อของจังหวัดหนองคายนะครับมุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับตามทางหลวงหมายเลข211นะครับก็จะพาดูนะครับพาดูเผื่ออยากรู้ว่าอำเภอท่าบ่อมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนี่ยบริเวณที่ทางหลวงหมายเลข211ตัดผ่านนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับตึกรามบ้านช่องก็ขยายตัวไปตามถนนหนทางนะครับสำนักงานต่างๆนะครับก็มาตามถนนนะครับเรียบริมแม่น้ำโขงมานะครับก็จะมีตึกก็ถนนก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับได้รับมรสุมลม
อิทธิพลจากแม่น้ำโขงนะครับติดแม่น้ำโขงเลยนะครับก็มีร้านค้าร้านอาหารก็ริมแม่น้ำโขงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีหลายอย่างนะครับที่สำคัญก็มีพระพุทธรูปนะครับพระเจ้าองค์ตื้อนะครับที่อำเภอท่าบ่อนี่แหละครับเดิมที่ได้ชื่อว่าเป็นอำเภอท่าบ่อก็มีชาวบ้านแถวนี้ครับตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก่อนมีอาชีพต้มเกลือสินเทานะครับแล้วมาขายที่ท่าบ่อนี่แหละครับจึงเรียกว่าบ้านท่าบ่อนะครับบ้านท่าบ่อเกลือตอนแรกนะครับสุดท้ายก็เหลือว่าบ้านท่าบ่อแค่นั้นแหละครับก็จะพามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราไปตามถนนนะครับด้านซ้ายมือนะครับทางหลวงหมายเลข211นะครับแต่ผมจะพาเข้าไปนี่อีกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น3แยกนะครับไปด้านขวามือบ้างนะครับไปดูด้านขวามือบ้างเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับก็เข้าไปเลยนะครับก็จะเริ่มมีตึกนะครับที่เขียนว่าเทศบาลป้ายสูงก็เป็นธนาคารนะครับจะมีร้านค้าร้านขายนะครับบ้านเรือนประชาชนนะครับมีรถจอดริมถนนนะครับนี่ครับในเขตอำเภอท่าบ่อนะครับในตัวเมืองอำเภอท่าบ่อนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประวัติอำเภอท่าบ่อก็เป็นประวัติที่ยาวนานมากนะครับเดิมชาวบ้านโคกคอนบ้านนาขานะครับมีอาชีพต้มเกลือนะครับได้นำเกลือมาขายบริเวณวัดท่าโคกเรือริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับต่อมาจึงเรียกว่าบริเวณนี้ว่าบ้านท่าบ่อเกลือนี่แหละครับประวัตินะครับที่ได้ชื่อว่าบ้านท่าบ่อนะครับก็เรียกไปเรียกมาก็เหลือแต่ท่าบ่อแค่นั้นนะครับบ่อเกลือก็หายไปนะครับถึงว่าเป็นบ้านท่าบ่อนะครับในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประเทศจีนนะครับแถวประเทศจีนก็ได้เกิดกบฏนะครับได้หนีลงมานะครับเป็นพวกกินห้อนะครับนะครับประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับกว่าจะมาถึงกว่าจะมาตั้งหลักตั้งฐานอยู่แถวอำเภอท่าบ่อนะครับมีนานมากแล้วนะครับเนี่ยครับก็ในเขตเมืองนะครับเขตในอำเภอท่าบ่อนะครับถนนเส้นนี้ก็ถือว่าถนนที่แคบอยู่นะครับในเมืองท่าบ่อนะครับเมืองเก่านะครับส่วนใหญ่เมืองเก่าไม่ว่าที่ไหนนะครับก็จะถนนแคบนะครับต่อมาทางการนะครับทางราชการก็ตัดถนนใหม่นะครับทางหลวงใหม่ขยายขึ้นนะครับบ้านช่องก็ตึกรามบ้านช่องแต่งธุรกิจศูนย์การค้าต่างๆก็ขยายไปตามถนนนะครับตามถนนก็กว้างขึ้นนะครับเนี่ยครับบ้านแบบยังรักขนบธรรมเนียมประเพณีการสร้างบ้านก็แบบเก่าก็ยังมีนะครับแบบเดิมยุคกลางๆก็มีนะครับเนี่ยครับบ้านท่าบ่อครับก็ขับรถพาดูบ้านท่าบ่อนะครับมาชมบรรยากาศนะครับอำเภอนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาถ้าได้ดูจากคลิปอย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้บ้างนะครับบางส่วนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีริมถนนก็จะเป็นต้นคูนนะครับดอกสีเหลืองนะครับต้นคูนช่วงนี้กำลังออกดอกนะครับดอกสีเหลืองนะครับเนี่ยครับ
ก็สวยงามนะครับถนนบางช่วงบางตอนนะครับก็จะมีรถจอดค้าขายบ้างนะครับขายผลไม้นะครับก็ทำคลิปมาไว้ดูนะครับเผื่อมีลูกมีหลานหรือใครสนใจอยากจะดูว่าอำเภอท่าบ่อมีลักษณะแบบไหนนะครับก็ดูจากเนี่ยได้คร่าวๆก่อนนะครับก็ดูแล้วก็จะเป็นน่าอยู่นะครับบางจุดก็น่าอยู่นะครับอากาศก็ดีนะครับติดแม่น้ำโขงนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับเป็นอำเภอท่องเที่ยวอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายนะครับความเจริญก็ถือว่าเจริญแล้วนะครับอำเภอท่าบ่อนะครับทุกแห่งทุกหนนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเจริญทุกที่แหละครับน่าอยู่กันทุกที่นะครับมีทุกอย่างที่กรุงเทพมีก็ว่าได้นะครับเรื่องสาธารณูปโภคครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับทีวีตู้เย็นข่าวสารสื่อสารอะไรต่างๆก็เหมือนกันแล้วนะครับไม่ว่าอยู่ไหนนะครับแต่แถวนี้ก็จะมีอากาศดีนะครับการคมนาคมไปไหนมาไหนง่ายสะดวกนะครับไม่ต้องรถติดมากนักนะครับอากาศก็ดีไม่มีค่า PM มากนักนะครับไม่เกินนะครับก็อยู่นะครับเนี่ยครับทางข้างหน้าก็เป็นทางหลวงหมายเลข211ผมก็จะพาเลี้ยวไปนะครับเลี้ยวไปเพราะว่าสุดเขตอำเภอฝั่งทางที่เหนือแล้วนะครับไปต่ออำเภอศรีเชียงใหม่นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอสังคมต่อจากสังคมก็จะเป็นอำเภอปากชมและเชียงคานต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ